บ้านใหม่ใบเฟิร์นจับพิรุธใครบ้านใหม่นายนายณภัทรเปิดใจแม่หมูอยากได้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นสะใภ้บอกเป็นเรื่องอนาคตแต่ยอมรับว่าฝ่ายหญิงเข้าขากับคุณแม่คุยกันถูกคอเป็นคนที่น่ารักจริงๆชอบตรงสเปครับแม่ชอบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยากได้เป็นสะใภ้เขาชอบครับเราก็ชอบแต่ชอบแบบเพื่อนร่วมงานเขาพูดรอคงเป็นเพราะว่าใบเฟิร์นเป็นคนอารมณ์ดีบางวันผมพาแม่ไปกองก็คุยกันถูกคอเหมือนเขามีเพื่อนผมพามานั่งพักทีไรก็เห็นคุยกันเสียงดังตลกตลอดเขาคงรู้สึกเหมือนมีเพื่อนละมังน่ารักตรงสเปคใช่เป็นคนน่ารักจริงคนจีนก็ถือว่าเขาชื่นชมแล้วกันทำงานผลงานอะไรออกมาแล้วเขาก็ชอบจริงๆเพราะงานของเราต้องไปร่วมงานกันเป็นปีดีใจที่คนชื่นชอบเราทั้งคู่แม่หมูทำไมเอ็นดูน้องใบเฟิร์นขนาดนี้แม่หมูรักรักมากจีบซะเลยช่วยเชียร์ให้เขาได้เล่นเป็นคู่รักกันหน่อยเรื่องก่อนๆเล่นเป็นเพื่อนกันและล่าสุดนางเอกซุปตาผ่าทัวร์บ้านร้อยล้านแต่ทำไมจู่ๆแฟนคลับทักเรื่องนี้บ้านหลังแรกสร้างใกล้เสร็จแล้วสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกขวัญใจของใครๆหลายคนเมื่อวานที่ผ่านมานั้นสาวใบเฟิร์นได้ผ่าทัวร์บ้านหลังใหม่ด้วยการโพสต์แต่ละมุมบ้านให้ได้ชมโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าตรวจบ้านบ้างหลังที่ได้ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแต่แล้วหากถามถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่ซึ่งหนุ่มกันชัยเคยถามว่าแต่แม่ไม่ชอบไม่ใช่หรอทำไมไม่จีบเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าอยากให้คบกับใบเฟิร์นนายณภัทรใช่แม่ชอบแม่รักมากไม่รู้เหมือนกันแต่เราว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่ามีอะไรเราจะได้หวังดีเราก็พูดทุกสิ่งด้วยความจริงใจทั้งหมดเราก็ไม่ได้มองในเชิงแบบชู้สาวด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกอย่างผมก็มองว่าแบบนี้มันก็โอเคหนุ่มกันชัยถามว่ามีโอกาสไหมที่นายณภัทรตอนนี้ไม่มีโอกาสผมว่านะแต่ในอนาคตก็ไม่มีใครรู้